วัสดีครับพวกเราบริษัท United Instruments and Metrology วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนของฮีเตอร์และวิธีการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้งานนะครับอันดับแรกค่าความเป็นฉนวนของฮีเตอร์คือค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นระหว่างขดลวดของฮีเตอร์กับเปลือกนอกของฮีเตอร์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโลหะลักษณะนี้ครับความต้านทานตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ฮีเตอร์แล้วนะครับจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลสู่เปลือกของฮีเตอร์มากน้อยเพียงไรตัวนี้จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งค่าความต้านทานตรงนี้โดยปกติแล้วควรจะมีค่ามากกว่า1เมกะโอห์มขึ้นไปหรือ1ล้านโอห์มโดยปกติแล้วค่าความต้านทานตรงนี้ที่ถูกต้องจะมีเครื่องมือเฉพาะทางในการวัดซึ่งการใช้เครื่องมือตัวนี้จำเป็นจะต้องปลดตัวฮีเตอร์ตัวนี้ออกจากคอนโทรลเลอร์และตัดการจ่ายไฟเข้าสู่ฮีเตอร์เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าของเครื่องย้อนกลับเข้าไปสร้างความเสียหายให้กับตัวคอนโทรลเลอร์ครับครับต่อไปเราจะลองดูเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความต้านทานฉนวนนะครับโดยปกติแล้วนะครับเครื่องมือที่เราใช้จะเป็นเมกะโอห์มลักษณะนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะมีการใช้เครื่องมือลักษณะนี้อยู่แล้วภายในโรงงานของท่านนะครับทีนี้ผมจะให้เห็นความแตกต่างว่ามัลติมิเตอร์แบบนี้กับเครื่องที่วัดเมกะโอห์มแบบนี้มีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับย่านในการวัดนะครับมัลติมิเตอร์ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ50เมกะโอห์มสูงสุดนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีค่าเมกะโอห์มที่สูงสุดถึง200เมกะโอห์มหรือ 2,000 เมกะโอห์มอันนี้คือข้อแตกต่างข้อแรกนะครับข้อแตกต่างข้อที่2ก็คือว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจากตัวมัลติมิเตอร์เองนั้นจะมีค่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เป็นเมกะโอห์มมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่านะครับมัลติมิเตอร์ตัวที่1นะครับเป็นตัวอย่างมัลติมิเตอร์ตัวที่1ตัวนี้นะครับสังเกตที่หน้าจอวัดตัวนี้จะสังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 โวลต์นะครับตัวนี้ลองวัดตัวมัลติมิเตอร์ตัวที่2นะครับสังเกตว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาอาจจะมากขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ2โวลต์นะครับ2โวลต์ลองดูตัวต่อไปครับตัวนี้มัลติมิเตอร์ตัวที่3นะครับตัวนี้แรงดันไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 2.75 โวลต์นะครับสูงขึ้นอีกเล็กน้อยหรือมัลติมิเตอร์ชนิดเข็มนะครับบางท่านอาจจะใช้แบบนี้อยู่มัลติมิเตอร์ชนิดนี้ก็จะมีการจ่ายแรงดันออกมาตัวนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ3โวลต์นะครับอยู่ที่3โวลต์ส่วนตัวเมกะโอห์มมิเตอร์นะครับตัวนี้แรงดันไฟฟ้าจะค่อนข้างสูงกว่ามัลติมิเตอร์ทั่วไปนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ520โวลต์นะครับซึ่งแรงดันไฟฟ้าที่ใช้จำเป็นจะต้องมีค่าเท่ากันหรือสูงกว่าแรงดันที่ใช้งานจริงของตัวอุปกรณ์ค่าที่วัดถึงจะเชื่อถือได้และถูกต้องครับครับต่อไปจะเป็นการทดสอบนะครับวัดค่าความต้านทานนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างมัลติมิเตอร์แบบธรรมดากับแบบเมกะโอห์มมิเตอร์นะครับที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้นะครับจะเป็นตัวด้านทานแบบ10เมกะโอห์มนะครับสังเกตค่าที่วัดได้นะครับบนมัลติมิเตอร์จะขึ้นอยู่ที่ประมาณ10เมกะโอห์มนะครับผมจะทำการสลับสายนะครับไปใช้ตัวเมกะโอห์มมิเตอร์เพื่อเปรียบเทียบค่าที่วัดนะครับค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ10เมกะโอห์มเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อันดับต่อมาผมจะทำการทดสอบวัดค่าความเป็นฉนวนของฮีเตอร์ตัวอย่างนะครับตัวนี้นะครับตัวเมกะโอห์มมิเตอร์ตัวนี้ก็จะโชว์ค่านะครับ18ประมาณ18เมกะโอห์มนะครับ18เมกะโอห์มทีนี้ผมจะทำการสลับนะครับใช้มัลติมิเตอร์แบบธรรมดานะครับวัดค่าความต้านทานที่จุดเดียวกันนะครับตัวนี้สังเกตว่าค่าที่โชว์อยู่บนหน้าจอตัวนี้จะเป็น OL นะครับหรือเป็น Open Loop นะครับเป็น Open Loop ซึ่งหมายถึงว่าไม่สามารถวัดค่าความต้านทานได้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัวเรนจ์วัดความต้านทานตัวนี้จะอยู่ที่60เมกะโอห์มซึ่งความต้านทานที่วัดตัวนี้ควรจะอยู่ภายในเรนจ์แต่ตัวมิเตอร์ไม่สามารถวัดได้อันเนื่องมาจากว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาทางสายโพรบตัวนี้มีแรงดันที่ค่อนข้างต่ำทำให้ไม่สามารถวัดค่าความต้านทานตัวนี้ได้อย่างถูกต้องครับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตให้ดูนะครับว่าปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับระดับที่สัมผัสได้และระดับที่ปลอดภัยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวอย่างที่ผมถืออยู่ในมือตรงนี้จะเป็นเทสแลมป์หรือไขควงทดสอบกระแสไฟฟ้าทั่วๆไปนะครับอันดับแรกผมจะทำการวัดค่าความต้านทานให้ดูนะครับตัวนี้จะมีความต้านทานอยู่ที่ประมาณ 1.6 เมกะโอห์มนะครับตัวนี้ทีนี้เมื่อนำตัวไขควงทดสอบกระแสไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปทดสอบกระแสไฟฟ้านะครับเราสามารถคำนวณได้ครับว่าค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนี้นะครับที่แรงดัน220โวลต์จะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ 0.1 มิลลิแอมป์หรือ111ไมโครแอมป์ตามที่โชว์อยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับทีนี้
ถามว่ากระแสขนาดนี้สัมผัสแล้วรู้สึกไหมนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเคยสัมผัสไขควงวัดไฟตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถสัมผัสหรือรู้สึกได้เลยว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในขณะที่เราสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่ากระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่า1มิลลิแอมป์นะครับเมื่อไหลผ่านร่างกายเราจะไม่สามารถรับรู้ได้ถึงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านดังนั้นเมื่อเรากลับมาดูที่ตัวสินค้านะครับหากตัวสินค้ามีความต้านทานของฉนวนเกิน1เมกะโอห์มขึ้นไปนะครับปริมาณกระแสรั่วไหลจะอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับจนไม่สามารถสัมผัสได้หรือรับรู้ได้นะครับซึ่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ากระแสไฟฟ้าตรงนี้จะอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่การติดตั้งควรจะมีระบบกราวหรือระบบสายดินนะครับเพื่อในกรณีที่ความต้านทานของฉนวนตัวนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้ความต้านทานตัวนี้อาจจะมีค่าลดต่ำลงนะครับดังนั้นระบบสายดินหรือระบบกราวจะยังคงมีความจำเป็นอยู่ครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการสาธิตนะครับวิธีการใช้เครื่องมือเพื่อวัดค่าความต้านทานฉนวนของฮีเตอร์นะครับบนโต๊ะตรงนี้จะมีฮีเตอร์เป็นตัวอย่างซึ่งจะเป็นฮีเตอร์จากทางวัตโลนะครับวิธีการวัดค่าความเป็นฉนวนนะครับก็คือใช้วิธีคือใช้สายโพรบของเครื่องมือวัดนะครับจับไปที่ตัวโครงที่เป็นโลหะของตัวฮีเตอร์นะครับจากนั้นใช้สายโพรบอีก1เส้นนะครับจับไปที่ตัวขดลวดของฮีเตอร์นะครับค่าความต้านทานที่อ่านได้จะเป็นความต้านทานของฉนวนระหว่างตัวขดลวดฮีเตอร์กับตัวโครงนะครับตรงนี้ในกรณีที่ฮีเตอร์มีขดลวดมากกว่า1ขดเราจำเป็นจะต้องทำการวัดให้ครบทุกขดลวดนะครับของฮีเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดทุกๆขดนะครับในกรณีที่ตัวอย่างนะครับฮีเตอร์ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขดลวด2ขดเหมือนกันนะครับอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้เราทำการวัดนะครับขดลวดทีละขดนะครับและเช็คค่าความต้านทานนะครับขดทางซ้ายและขดทางขวานะครับลักษณะนี้ในกรณีที่ฮีเตอร์เป็นลักษณะแบบตัวเปลือกเป็นโลหะลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถวัดได้ในลักษณะเดียวกันนะครับระหว่างขั้วของฮีเตอร์กับตัวโครงนะครับเป็นความต้านทานออกมาส่วนในกรณีที่ฮีเตอร์ที่เป็นประเภท flexible heater ลักษณะนี้นะครับสังเกตว่าตัวฮีเตอร์เองไม่ได้เป็นโลหะนะครับที่ภายนอกวิธีการวัดเราจำเป็นจะต้องทำการติดตั้งตัวฮีเตอร์เข้ากับเครื่องจักรท่อหรือวัสดุอื่นๆก่อนนะครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่าตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรนะครับเป็นโลหะเราจะทำการวัดนะครับระหว่างลวดของฮีเตอร์นะครับเทียบกับนะครับเทียบกับตัวโครงของเครื่องจักรนะครับเราจะใช้วิธีการหนีบสายโพรบไปที่โครงของเครื่องจักรเพื่อเป็นการตรวจสอบว่ามีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้านะครับจากตัวฮีเตอร์ไปสู่ตัวโครงของเครื่องจักรหรือไม่นะครับโดยดูที่ความต้านทานที่ขึ้นบนตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการตรวจสอบค่าความต้านทานของฉนวนนะครับของฮีเตอร์ครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อฮีเตอร์กับทางบริษัทของเรานะครับเราจะทำการทดสอบค่าเมกะโอห์มด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับและทำการบันทึกค่าลงบนกระดาษแผ่นเล็กแผ่นนี้นะครับและทำการบรรจุลงไปในซองของฮีเตอร์ทุกตัวนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าฮีเตอร์ทุกตัวที่สั่งซื้อกับทางบริษัทของเราได้รับการทดสอบและค่าความต้านทานของฉนวนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเนื้อหาที่ได้นำเสนอในวันนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ Facebook LINE เบอร์โทรหรือเว็บไซต์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ